สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Gadget Store Review นะฮะพบกับผมเจคุมะนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการบล็อกเบอร์โทรศัพท์ของคนที่ไม่อยากให้โทรเข้ามานะครับโดยบล็อกกี่ละเบอร์วิธีการง่ายๆนะฮะอันดับแรกนะครับสำคัญนะฮะคือบางคนเฮ้ยทำไมฉันบล็อกไม่เห็นได้เลยฉันต้องใช้โปรแกรมช่วยอะไรแบบนี้คือต้องเมมเบอร์เขาลงไปในเครื่องก่อนนะครับสมมติผมขอสมมติเบอร์ขึ้นมา1เบอร์แล้วกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นี่สมมติเบอร์นี้นะครับแล้วผมก็ทำการเมมเบอร์เขาลงไปเลยนะครับสร้างเดี๋ยวนะสร้างรายชื่อใหม่ต้องเมมลงเครื่องนะครับมันจะมีลง Gmail ลงซิมลงอะไรไม่ได้ฮะต้องลงในเครื่องเท่านั้นนะฮะแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเราก็ใส่ชื่อไปอันนี้ชื่อ LOCK ชื่อบล็อกนะครับโทรศัพท์เบอร์เขาเบอร์อะไร083338สมมติเกิดตัวเนี่ยสมมติเบอร์นี้นะฮะเบอร์ใครก็ไม่รู้แหละโอเคเสร็จแล้วเราก็เรียบร้อยแล้วก็บันทึกพอบันทึกเสร็จแล้วปุ๊บมันจะขึ้นมาหน้านี้ครับเป็นหน้ารายชื่อนะครับสมมติถ้าไม่ขึ้นนะก็เข้ามาอยู่ดูในคอนแทคอะครับคอนแทคก็จะเป็นรูปคนรูปอะไรแบบเนี้ยแล้วก็หาชื่อเมื่อกี้ที่เมื่อกี้ผมใส่ไว้ก็ชื่อบล็อกนะชื่อบล็อกชื่อบล็อกเนี่ยครับปึ๊บเสร็จแล้วผมก็กดที่คำสั่งเมนูครับตรงนี้นะฮะกดที่คำสั่งเมนูนี้มันก็จะมีเห็นไหมฮะแก้ไขคือการแก้ไขเมนูใช้ร่วมกันนะครับตั้งเสียงเรียกข่าวคือสมมติเราสามารถอยากให้คนนี้โทรเข้ามาไม่เหมือนกับคนอื่นเราก็สามารถปรับเสียงเรียกข่าวงี้ได้นะครับแต่ว่าอันนี้เราต้องการบล็อกเราก็เลือกมาที่บล็อกสายเห็นไหมมันจะติ๊กขึ้นมาถูกนี้แปลว่าหลังจากนั้นถ้าเป็นเบอร์นี้โทรเข้ามาเครื่องผมเมื่อไหร่จะถูกทำการบล็อกเบอร์ก็คือไม่สามารถโทรติดได้ไม่สามารถส่ง SMS เข้ามาได้นะครับทุกครั้งนะฮะแค่นี้เองนะครับก็จะไม่มีปัญหาแบบว่าโทรมารบกวนอีกต่อไปนะครับสมมติถ้าเราอยากอันบล็อกเรากดตัวนี้แล้วก็ติ๊กถูกออกนะครับเป็นแบบนี้แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับโทรศัพท์ก็จะถูกอันบล็อกเรียบร้อยนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะคร่าวๆกับการบล็อกเบอร์แล้วก็เดี๋ยวผมมีคลิปรีวิวตัวใหม่ผมจะมาสอนโอกาสหน้าแล้วกันนะฮะโอกาสนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ